202คนลงมติว่าเห็นด้วย16เสียงไม่เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นก็ลงมติแต่ตอนลงมติเนี่ยผู้แสดงตนก็หายไปแล้วครับครับเพราะที่องค์ประชุมก็ได้สัก207ยังขาดอยู่ประมาณครับผมก็รออีกสักครึ่งชั่วโมงเมื่อเจตนาไม่ครบก็ปิดประชุมอันนี้ก็คือที่มาส่วนเรื่องของเมื่อวานเรื่องเป็นกลางไม่เป็นกลางเนี่ยผมบอกเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีที่มีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับปกติเราก็ต้องยึดความถูกต้องเป็นธรรมนะผมไม่ไปเฉยเฉยหรือทำให้มันเสียกระบวนการเพราะเมื่อวานเนี่ยมันเป็นเรื่องของคนของรัฐบาลด้วยนะที่แปลเพิ่มมาตรา9ทับ1ไม่ใช่ฝ่ายค้านอย่างเดียวแปลคุณสาธิตก็เป็นคนของรัฐบาลเพราะนั้นมันไม่ใช่เรื่องว่าเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วเราก็ต้องระวังเรื่องพวกนี้ครับไม่ทำอะไรให้เสียหายขึ้นมาก็มันจะเป็นมาตรฐานต่อไปในวันข้างหน้าแต่ความผิดพลาดอาจจะเกิดขึ้นได้ในบางครั้งซึ่งในอดีตก็มีครับความผิดพลาดเกิดขึ้นก็แก้ไขไปส่วนเรื่องการนับคะแนนใหม่เนื่องจากฝ่ายนั้นไปฝ่ายนั้นนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องอย่างนั้นต้องยึดระเบียบว่าต้องมีการลงมติว่าอย่างไรแล้วเสียงต้องห่างกันเท่าไหร่แต่กรณีนี้เมื่อวานคนละเรื่องกันเป็นเรื่องความเข้าใจผิดในการลงมติซึ่งไม่ได้มีผลอะไรต่อบ้านเมืองส่วนรวมนะครับไม่ได้เข้าข้างรัฐบาลอะไรใช่ไหมครับเพราะว่ามีการกล่าวหาท่านเข้าข้างรัฐบาลนะเรื่องอย่างนี้เวลาไม่ตรงเขาก็ต้องไม่เป็นกลางผมก็ได้ยินอย่างนี้บางคนก็ไปร้องกรรมการปปช.กรรมการปปช.ก็มีความเห็นว่าท่านทำไม่ผิดไม่ได้ปิดตามที่กล่าวหาเป็นต้นนะมีตั้งแต่บางคนนะครับแต่ว่าสมาชิกส่วนใหญ่ก็ดีนะสมาชิกส่วนใหญ่ก็รู้ว่าผมตัดสินอะไรเนี่ยเป็นกลางแต่ไม่บางคนเวลาเขาไม่ถูกใจก็บอกประธานไม่เป็นกลางอันนี้ก็ปกติเหมือนกับเป็นสูตรท่องมาผมก็ได้ก็ไม่มีอะไรครับนอกจากขอร้องว่าในช่วงปลายเวลาสั้นๆเหลือเวลาอยู่ไม่นานนักนะครับงานของสภางานฝ่ายอื่นยังไงก็เป็นเรื่องของฝ่ายอื่นแต่ว่างานสภาเนี่ยต้องขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้มาทำงานเมื่อวานผมก็ย้ำนะครับว่าเป็นหน้าที่ทุกฝ่ายต้องมาประชุมแต่ในระบบนี้เนี่ยคนเป็นรัฐบาลได้ต้องมีเสียงข้างมากดังนั้นรัฐบาลเนี่ยต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับองค์ประชุมของรัฐบาลของตัวเองคือเมื่อมีกฎหมายของตัวเองเข้ามาของรัฐบาลเองเนี่ยเขาต้องมาสนับสนุนรัฐบาลของกฎหมายของรัฐบาลโดยการมาให้ครบองค์ประชุมเมื่อวานผมก็ถือโอกาสโทรศัพท์ไปคุยกับท่านอาจารย์วิษณุว่าช่วยบอกรัฐบาลด้วยว่ายังมีเวลาอยู่ไม่มากนักสำหรับสภานั้นตั้งใจทำงานจนนาทีสุดท้ายนะแล้วก็ผมคิดว่าเป็นภารกิจของพวกเราทุกคนเนี่ยแล้วก็ขอความร่วมมือทุกพรรคให้มาประชุมครับทั้งฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านนะส่วนจะไปเล่นยังไงก็ไม่พอใจกันยังไงอีกเรื่องหนึ่งนะครับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าสำหรับสภานั้นเราก็ต้องทำงานโดยยึดอยู่ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักก็ต้องสภาก็ต้องเป็นหลักทั้งทุกฝ่ายเพราะนั้นไม่มีโจทย์ที่จะไปแกล้งแม้ก็องค์ประชุมว่าพูดอย่างทำอย่างมันก็เสียหายต่อส่วนรวมไม่มีใครได้นะมีแต่คนสาดใจว่าได้แกล้งแม้ก็องค์ประชุมแต่ว่าส่วนรวมไม่ได้อะไรเลยอันนี้ผมอันนี้ผมเป็นจริงว่าเราก็ไม่ทราบตีท่าเพราะว่าอำนาจในการยุบสภาเขาอยู่ที่รัฐบาลเราก็ไม่มีโอกาสจะทราบว่าเขาคิดยังไงขนาดนี้แล้วดูเหมือนการเมืองก็จะมันก็ผันแปรเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวันไม่รู้ใครจะไปอยู่ที่ไหนยังไงแต่อย่างน้อยเนี่ยในปัจจุบันนี้ถือว่ารัฐบาลยังมีเสียงข้างมากอยู่นั้นเมื่อรัฐบาลเสนอยัตติหรือเสนอกฎหมายเข้ามาตอนนี้เสนอก็มาหลายบางฉบับนะครับกฎหมายมาใหม่ผมก็ทั้งคำถามไปว่าเอ๊ะกฎส่งเสนอแล้วไม่มองประชุมมาแล้วมันจะผ่านไปได้ยังไงสมมติฝ่ายค้านก็ไม่มาเพื่อไม่ให้องค์ประชุมครบฝ่ายรัฐบาลก็ใช้เสียงรัฐบาลที่เป็นเสียงก็มากแต่ว่าอยู่ที่ความรับผิดชอบนั้นก็ย้ำไปว่าต้องรับผิดชอบแต่โดยภาพรวมนะผมขอเรียนว่าโดยภาพรวมพี่น้องประชาชนก็จับตาดูพฤติกรรมของนักการเมืองของท่านด้วยว่าแต่ละคนที่พูดเพื่อประโยชน์ของประชาชนนั้นเวลาปฏิบัติอย่างไรนะแต่ในส่วนตัวผมนั้นผมขอเรียกร้องทุกคนทุกฝ่ายให้มาร่วมทำงานของสภาให้จบสถานที่มันอยู่ไม่ได้ถึงช่วงสุดท้ายของปีที่4เนี่ยก็ไม่ธรรมดาครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าสภาได้ทำหน้าที่ด้วยดี
ตลอดมาถึงวันนี้ก็พยายามรักษาสภาพที่ดีไว้ตลอดไปครับต้องขอต้องหาโอกาสคุยกับประธานวิปรัฐบาลเพื่อที่จะขอความร่วมมือไหมคะท่านควรผมเข้าใจว่าวิปสองฝ่ายไม่ค่อยลงกันแล้วครับนั้นเวลานี้ก็ผู้ควบคุมเสียงสองฝ่ายก็มันเปลี่ยนไปไม่ค่อยได้หารือกันไม่ค่อยได้หารือขัดแย้งกันอยู่ตลอดอย่างที่เราเห็นเนี่ยเพราะนั้นเวลาวินิจฉัยอะไรประธานก็ต้องตัดสินเองเพราะว่าจะไปรอให้วิปหารือกันก็ไม่จบสิ้นมันก็ยึดว่าอะไรเป็นเรื่องที่ถูกต้องชอบธรรมก็ต้องปฏิบัติไปตามแนวนั้นครับแต่ว่าเวลามีการเสนอเรื่องเข้ามามากๆเราจะแบ่งเวลาถ้าเป็นยัตติสำคัญเช่นกำลังรอมาตรา152อยู่พอถามท่านผู้นำฝ่ายค้านอยู่ว่าจะเสนอเมื่อไหร่นะเห็นว่าจะอาจจะเสนอธันวาหรือตำรงนั้นหรือช่วงไหนก็ไม่แน่ใจเพราะเดิมนี่เขาบอกจะเสนอตอน14เดือนที่แล้วใช่ไหมฮะก็เข้าใจว่าคงเปลี่ยนไปทีนี้ก็เรียนถามท่านอยู่เหมือนกันว่าไปประชุมด้วยกันที่พนมเปญถามท่านก็ว่าเสนอ152เมื่อไหร่เพราะว่าถ้าเสนอ152แล้วเนี่ยเราก็ต้องถามรัฐบาลพร้อมเมื่อไหร่จะได้กำหนดเวลาครับก็ยังไม่แน่นอนเพราะนั้นกรณีเช่นนี้ก็หารือกันครับว่าใครใช้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องทั่วไปกระทู้ถามยัตติทั่วไปเนี่ยก็เป็นปกติว่าไปตามระเบียบแต่ว่าที่ผมคิดว่าต้องขอร้องก็เป็นพิเศษก็คือ1เรื่องเพื่อทราบอย่างวันนี้หน่วยงานทั้งหลายที่ตามกฎหมายบังคับว่าเมื่อสิ้นปีเข้ามาต้องรายงานเนี่ยมันค้างอยู่หลายเรื่องเรื่องอย่างนี้ไม่ควรยืดยาดขอความร่วมมือก็ว่าขอให้รับทราบสักถามผ่านปกติแล้วรับทราบไม่ต้องลงมติผ่านไปได้